สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้อ่าวทองคําคลื่นลมเงียบสงบผมลงไปดักไซกุ้งนะฮะได้กุ้ง 6-7 ตัวนะครับผมแล้วก็ได้ปลาทรายทะเล2ตัวนี่คือปลาทรายทะเลนะเอาไปแกงพริกอร่อยนะทอดคุกขมิ้นทอดก็อร่อยนะญี่ปุ่นชอบกินนะญี่ปุ่นอาจจะนำข้าวปลาทรายทะเลจากไทยนะครับผมนะฮะก็ทดลองกินดูนะฮะก้างก็มีน้อยนะกินอร่อยครับผมสวัสดีครับ